ดีครับพบกับช่องเกษตรบ้านนาพบกันวันนี้ก็อากาศดีครับฝนกำลังตกเลยนี่ปั่นแบบนาตมไปเลยนะครับเจ้าของนาเขาหว่านเสร็จแล้วพอดีฝนตกลงมาครับเนี่ยเลยตัดสินใจปั่นไปเลยครับผมตรงไหนน้ำขังก็จะเละๆนะแต่นาฝั่งทางนี้เขาปั่นก่อนฝนตกนะด้านนี้ผมมาถึงก็ฝนตกหนักแล้วนะครับก็ต้องได้ปั่นนะครับนี่สภาพแบบนี้เลยนะครับตรงไหนเละก็เละครับตรงไหนไม่เละก็พอใช้ได้แต่ถ้าปั่นแบบนี้กลัวมันว่าจะแบบว่ามันลึกนะจมไปลึกนะไม่รู้จะงอกดีหรือเปล่านะครับต้องรอดูต่อไปนะมาปั่นนาครับผมวันนี้ช่องเกษตรบ้านนาครับใครที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับลุยทุกสภาพพื้นที่ครับเขาบอกว่าปั่นก็ต้องปั่นนะครับเอาใจลูกค้าไปครับงอกหรือไม่งอกก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเละเลยนะครับนี่ดูตรงนี้เอากล้ามาดำได้เลยนะแบบนี้ฝั่งทางนี้ยังไม่ได้ปั่นนะครับจะปั่นไล่ขึ้นไปตรงนี้นะวันนี้ก็ภารกิจก็ประมาณ8ไร่ครับไม่เยอะ18ไร่นี่แหละเกินนี้แล้วครับเพราะว่าไม่ได้ปั่น2แปลงนู้นนะตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะครับตั้งกล้องก็ไม่ได้นะครับนี่ตั้งกล้องก็ไม่ได้แล้วเราจะถือไปแบบนี้เลยนะครับปั่นทุกสถานการณ์ครับลึกไม่ได้เลยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ2ถึง3เนี่ยนะครับลึกกว่านี้ไม่ได้ครับมันเป็นหน้าหินแล้วก็ก้นมีทรายด้วยบางพื้นที่นะบางจุดเนี่ยจะเป็นทรายนะเก็บนะแต่ว่ารอบมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นข้ามไปฝั่งนี้แล้วค่อยถอยลงมาเก็บเอานะครับตรงนี้ด้านหน้านิดนึงโอ้ลักทุเลมากนะครับปั่นไปแล้วประมาณสัก 4-5 ไร่นะครับเวลาเก็บมุมนะครับถอยให้ขึ้นคณาไปเลยนะครับถอยลอตเตอรี่เนี่ยให้ครอบคณาไปเลยนะครับค่อยวางลงนะครับมันก็จะกิ้งลงมาเองนะครับโอ้ฝนตกใส่ฝนตกใส่กล้องแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวครับฝนตกใส่กล้องพูดนะครับลงแปลงใหม่แล้วครับนี่แต่ว่าน้ำกำลังขังอยู่เลยไปกันครับพอดีนะครับแล้วเราขากลับเราก็จะเก็บมุมไปล่างไปฝั่งนู้นอีกรอบนึงก็พอดีหมดนะครับหญ้าตรงมุมเนี่ยก็เก็บหมดนะครับเขียวๆนะลุยกันต่อ
ปัดขวาคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ